วัสดีครับผมแมน FM แอสซอฟแวร์ครับหรือคาปาแมนครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปืน ไฮคาป้า 5.1 GOMAX นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นปืนเดิมๆนะครับที่ลูกค้าครับได้ซื้อจากเราไปนะครับแล้วก็เขาอยากได้เป็นแบบเซตประหยัดนะครับแล้วก็เลยทำการอัปเกรดนะครับเล็กน้อยๆนะครับก็คือมีตัวท่อนอนนะครับชุดสปริงแกลอตนะครับเท่านี้นะครับแล้วก็ใส่สูตรของการลองช็อตสต็อกนะครับเข้าไปนะครับก็จะประมาณนิ่มๆ นะครับตัวนี้ก็คือลูกค้าตั้งใจว่าจะเอาไว้เล่นกับต่อถังด้วยนะครับผมก็เลยเซตไว้ให้ทั้ง2แบบนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าประสิทธิภาพในการยิงจะเป็นยังไงนะครับดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการทดสอบตัวนี้นะครับฟีลลิ่งการยิงนะครับRealy good.